เห็นเมื่อสักครู่นี้คุณตุ๊กตาปรึกษากับคุณหมอหลังไมค์ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าอยากจะทำอะไรเพิ่มด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือจริงๆตุ๊กตาเป็นคนตัวเล็กแล้วก็คือตอนเนี้ยโอเคเรามีหน้าอกแล้วเรามีเอวแล้วแต่สิ่งที่ขาดคือสะโพกช่วงสะโพกคือเคยวันนั้นเนี่ยที่ไปถ่ายรายการแล้วก็ได้ปรึกษากับพี่หมอว่าพี่หมอเนี่ยคือแบบหนูอยากเสริมสะโพกเนี่ยจะได้ดูเอวได้ไหมอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องถามก่อนว่าเราจะทำได้ไหมเพราะว่าพี่หมอเขาอะไรที่มองแล้วถ้ามันดีอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ให้เราทำ คือถ้าอันไหนที่เขามองว่าเราปรึกษาแล้วอันไหนเราควรทำพี่หมอเขาก็จะบอกว่าโอเคมันทำได้ทำไม่ได้ก็หมอก็เลยแนะนำว่าทำได้อย่างของตุ๊กตาทำได้ก็เสริมมาหน่อยอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้มีบอดี้ที่ชัดขึ้นก็จะมีอกเอวสะโพกที่สมบูรณ์ก็จะเป็นผู้หญิงอย่างสมบูรณ์แบบค่ะแล้วคุณหมอแนะนำคุณตุ๊กตายังไงบ้างคะควรจะต้องใส่ซิลิโคนหรือว่าฉีดดีอะคะคือการเสริมสะโพกหรือเสริมก้นเนี่ยจริงๆเขามีการทำมานานพอสมควรนะครับโดยเฉพาะที่ประเทศบราซิลบางคนเขาเรียกเป็นบราซิเลียนสไตล์คือคนบราซิลเนี่ยก็ชอบคนที่มีสะโพกมีก้นที่ใหญ่มากๆเลยนะเขาก็จะเสริมกันในบราซิลเนี่ยเขามีเสริมกันวันละเป็นหลายร้อยเคสเลยหลายร้อยเคสเลยเหรอคะแต่ทีนี้ในทางเอเชียเราเนี่ยยังไม่ได้นิยมมากขนาดนั้นแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยก็มีคนมาปรึกษาเรื่องของการเสริมก้นเสริมสะโพกได้บ่อยขึ้นมากนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการทำมันมีอยู่2เทคนิคฮะอันแรกก็คือเราสามารถดูดไขมันตัวเองดูดไขมันตัวเองในส่วนที่เกินเช่นบริเวณหน้าท้องบริเวณต้นขาฮะแล้วก็ไปฉีดที่บริเวณสะโพกหรือก้นได้อันนี้ข้อดีก็คือว่ามันก็สามารถลดตัวหน้าท้องลดต้นขาได้แต่ว่ามันก็มีข้อเสียเหมือนกันคือการที่เราฉีดไขมันอันแรกคือมันกำหนดรูปทรงได้ยากว่าจะรูปทรงจะเป็นยังไงอันที่สองถ้าเราฉีดตื้นไปก็มีโอกาสเป็นคลื่นตะบุ่มตะป่ำแล้วก็อันที่สามก็คือมันมีโอกาสสลายไปได้อย่างเราก็ใช้ไขมันตัวเองประมาณปีนึงก็จะสลายไป 20% เพราะฉะนั้นเนี่ยสะโพกมันก็จะเสริมตอนแรกสวยมันก็จะเล็กลงต่อมาก็เลยมีการพัฒนาขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีดีขึ้นการเสริมสะโพกหรือเสริมก้นที่ได้ผลดีที่สุดนะครับก็คือการเสริมโดยใช้ซิลิโคนซึ่งถุงซิลิโคนเนี่ยจะคล้ายๆกับถุงซิลิโคนเสริมหน้าอกแต่ว่ามันจะต้องทำอย่างดีคือต้องรองรับแรงได้มากกว่าเพราะเราก้นเราต้องใช้ในการนั่งใช้ในการออกกำลังกายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นซิลิโคนเฉพาะซึ่งผิวมันเนี่ยจะทนต่อแรงเสียดทานได้ดีมากค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็สามารถเลือกได้คล้ายๆของหน้าอกฮะมันก็จะมีทรงกลมทรงรีของหน้าอกจะเป็นทรงกลมทรงหยดน้ำของสะโพกก็จะมีทรงกลมทรงรีแล้วก็มีผิวเรียบผิวทรายค่ะแล้วแบบนี้ทำแบบไหนดีคะก็แต่ต้องมาตรวจวัดอย่างละเอียดอีกทีนะครับก็จะแนะนำว่าทำให้พอดีกับร่างกายให้ช่วยทรงให้มีก้นมีสะโพกหน่อยแต่ว่าไม่ต้องใหญ่มากเกินไปเพราะคนเอเชียรูปร่างเล็กเราก็ไม่ต้องการให้มันใหญ่เหมือนต่างประเทศเอาให้ใส่เสื้อผ้าสวยก็พอแล้วก็คือสมมุติว่าถ้าเกิดใครที่สนใจนะคะคุณหมอต้องมีการตรวจวัดก่อนว่าร่างกายของคุณสัดส่วนของคุณเป็นยังไงแล้วก็ทำให้มีความเหมาะสมนะคะเพื่อที่จะได้สัดส่วนที่ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะ